ในส่วนของพรรคก็ยื่นบัญชีรายชื่อ150ชื่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสนอชื่อคนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี1ชื่อ10ลำดับแรกนี่ก็เรียนให้ทราบเลยก็ได้ครับว่าเป็นผมลำดับที่1ท่านอดีตนายกชวนอันดับที่2ท่านอดีตหัวหน้าบัญญัติอันดับที่3คุณเทิดพงษ์อันดับ4คุณหญิงกัลยาอันดับ5คุณจุรินทร์อันดับ6คุณกรอันดับ7คุณจุติอันดับ8คุณนงอาจอันดับ9แล้วก็คุณสิริวัลอันดับ10พิจารณาก็จริงๆทุกคนที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเที่ยวนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ก็ทำงานให้กับพรรคนะครับเราก็พยายามจะดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับใจก็อยากให้ทุกคนได้เป็นส.ส.ทุกคนนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียงลำดับนะฮะก็วันนั้นก็ได้ประชุมกับบรรดาผู้สมัครทั้ง150คนแล้วก็ได้ซักซ้อมความเข้าใจกันแล้วนะครับบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองจะต้องอยู่ลำดับต่ำกว่าคือหมายความว่าดีกว่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็บอกมาถ้าเราจัดให้ไม่ได้ก็จะได้พิจารณากันก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีท่านใดติดใจนะครับบอกว่าขอให้พรรคเป็นคนจัดไม่มีปัญหาความขัดแย้งไม่มีปัญหาความขัดแย้งอะไรเพราะหลายคนก็ขึ้นมาปาร์ตี้ลิสต์เหมือนมาแย่งกันทุกคนอยากเป็นผู้แทนนะครับทุกคนอยากเป็นผู้แทนนะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับจัดอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ทุกคนจะพอใจนะครับแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดท่านครับอย่างกรณีท่านโควิดนะครับที่ว่ามีกระแสข่าวว่าลาออกว่าน้อยใจเรื่องลำดับตอนนี้ไม่ดีนะผมไม่ได้มีโอกาสคุยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราพยายามท่านเลขาธิการคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาสนใจที่จะทำงานในส่วนของกรุงเทพมหานครไหมนะครับแล้วก็ท่านเลขาก็บอกผมว่าหลังจากนั้นมาก็เขาก็มีการมายื่นใบลาออกแต่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับยื่นแสดงว่ายื่นแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับมีคนจะมายื่นนะครับแล้วลำดับก็ยังเป็น150ลำดับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ายื่นลาใบลาออกแล้วมันจะแหว่งตอนนี้ก็เลยไม่ได้จัดชื่อคุณโควิดอยู่ครับเพราะติดต่อไม่ได้ครับก็คือไม่ได้อยู่ในครับครับหัวหน้าครับตอนนี้ยังไม่เห็นถึงการที่ออกมามีข่าวที่ออกมาในกระบวนการว่าจะทำให้ไม่ครับผมว่ากระบวนการการเลือกตั้งมันเดินไปแล้วนะครับทุกคนก็มุ่งสู่ตรงนั้นนะครับส่วนการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องไปดูผลการเลือกตั้งก่อนนะครับจะไปพูดก่อนผลการเลือกตั้งก็กระไรอยู่ไม่งั้นจะเลือกตั้งกันทำไมนะครับมันเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าอะไรก็ผมก็